นี่คือคอนโดโครงการน่าอยู่ในย่านสะพานใหม่ห้องใหม่พร้อมอยู่ใกล้ BTS สถานีสายหยุดสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Facebook Live จาก Termas.com แพลตฟอร์มจองซื้อคอนโดและบ้านเดี่ยวที่มาพร้อมกับราคาพิเศษและโปรโมชั่นส่วนลดต่างๆมากมายครับวันนี้ทุกท่านอยู่กับผมติ๊บจากเทอร่า BKK ครับณจุดที่ผมยืนอยู่ตรงนี้นะครับคือจุดตัดระหว่างถนนพหลโยธินและถนนเทพรักษ์ซึ่งเป็นถนนตัดใหม่เชื่อมต่อระหว่างถนนวัชรพลถนนสุขาภิบาล5และในอนาคตครับมีแผนที่จะต่อขยายเพื่อเชื่อมต่อกับถนนวิภาวดีรังสิตและสนามบินดอนเมืองครับวันนี้ผมพาทุกท่านมาอยู่ที่โครงการเทมเพิลควอสสะพานใหม่พัฒนาโดยบริษัทบิลแลนด์จำกัดมหาชนซึ่งเป็นโครงการน้องใหม่ที่เพิ่งเพิ่มเข้ามาในระบบของ Termas.com และวันนี้พิเศษสุดๆครับเพราะเป็นวันแรกที่ผมจะมาเปิดตัวราคาสุดช็อคให้กับท่านผู้ชมที่ได้รับชมคลิปนี้เท่านั้นนะครับแต่ก่อนอื่นที่เราจะไปรับชมภายในโครงการเนี่ยว่าจะน่าอยู่ขนาดไหนผมขอพาทุกท่านไปดูไลฟ์สไตล์ของคนแถวนี้กันหน่อยนะครับว่าเขามีอะไรเป็นแหล่งแฮงเอาท์วันหยุดเขาไปชิลกันที่ไหนถ้าพร้อมแล้วตามผมมาเลยครับตอนนี้นะครับเราอยู่กันบนถนนพหลโยธินซึ่งถ้าสังเกตเนี่ยจะเป็นแนวรถไฟฟ้านะครับถนนเส้นนี้นะครับจะมีตัวเลือกในการเดินทางค่อนข้างหลากหลายทีเดียวครับตั้งแต่รถเมล์รถตู้รถแท็กซี่จนไปถึงการเดินทางด้วยรถไฟฟ้าก็สามารถทำได้ครับนอกจากเรื่องการเดินทางแล้วนะครับเรื่องของสิ่งอำนวยความสะดวกแถวนี้เขาก็จัดเต็มครับตั้งแต่ขวามือผมตรงนี้นะฮะนี่คือตลาดยิ่งเจริญครับตลาดขนาดใหญ่นะฮะที่ไม่ว่าคุณจะทำเมนูอะไรในนี้มีวัตถุดิบให้คุณแน่นอนครับหรือ Big C Super Center ซึ่งห่างจากโครงการเพียงแค่ข้ามถนนเท่านั้นครับสำหรับใครที่เป็นสายกินเนี่ยต้องถูกใจแน่นอนเพราะถนนเส้นนี้นะครับมีร้านอาหารนะฮะตั้งแต่ร้านอาหารไทยอาหารญี่ปุ่นปิ้งย่างชาบูซูชิเขามีหมดครับหรือใครที่ชอบนั่งชิลกับเพื่อนๆหรือจะออกเดทกับคนรู้ใจเนี่ยต้องชอบอย่างแน่นอนเพราะแถวนี้นอกจากร้านบรรยากาศดีๆนะฮะก็ยังมีร้านนั่งชิลให้คุณได้แฮงเอาท์ได้ในทุกๆวันอีกด้วยครับอย่างวันนี้นะครับผมกำลังอยากจะทานมื้อกลางวันขับผ่านพอดีเลยร้านอาหารญี่ปุ่นนะฮะเรามาดูกันว่าร้านอาหารญี่ปุ่นแถวนี้จะเด็ดขนาดไหนครับตามผมมาเลยฮะโครงการ Temple Quartz สะพานใหม่เป็นคอนโดโรไรส์ในคอนเซปต์ The Simplicity in Oriental Style เน้นความเรียบง่ายน่าอยู่ลักษณะการวางตัวตึกจะเป็นรูปตัว U มีการเว้นช่องให้มีแสงสว่างเข้าด้านในได้ดีรวมทั้งมีระยะห่างระหว่างปีกอาคารแต่ละข้างทำให้ภายในนะครับไม่ทึบไม่ตันอากาศโปร่งนะฮะและช่องว่างนี้ครับทำเป็นพื้นที่ส่วนกลางอย่างคอร์ดเอาไว้ปลูกต้นไม้ใหญ่และสระว่ายน้ำเพื่อทำให้ช่องว่างนี้เป็นวิวภายในให้กับลูกบ้านได้เป็นอย่างดีเลยครับโครงการนี้เป็นคอนโดโรไรส์มี1อาคารสูง8ชั้นจำนวนยูนิตทั้งสิ้น153ยูนิตบนพื้นที่ประมาณ1ไร่เศษผมจะพาทุกคนไปดูเริ่มจากพื้นที่ส่วนกลางกันก่อนครับและตอนนี้ครับเราก็กลับมาที่โครงการ Temple Quartz สะพานใหม่แล้วครับณจุดที่ผมยืนอยู่ตรงนี้นะฮะเป็นล็อบบี้ชั้น1ครับแรกเริ่มนะฮะที่เดินก้าวเข้ามาเนี่ยก็รู้สึกถึงความกว้างขวางนะฮะบรรยากาศผ่อนคลายสบายๆเหมือนอยู่บ้านเลยครับโครงการ Temple Quartz สะพานใหม่เข้าร่วมโปรโมชั่นกับ Termasเป็นห้องแบบ1ห้องนอนขนาด25ตารางเมตรถึง34ตารางเมตรตกแต่งแบบ fully furnished เน้นเรื่องการอยู่อาศัยที่สงบเป็นส่วนตัวและใกล้กับรถไฟฟ้าโดยเฟอร์นิเจอร์ภายในห้องจะได้ตามนี้เลยครับชั้นวางทีวีครับโซฟาครับ
ตู้เสื้อผ้าครับชุดรับประทานอาหาร2ที่นั่งครับเคาน์เตอร์ครัวพร้อมอ่างล้างจานเธอจะมาทั้งทีน้อยได้ยังไงจัดเต็ม9ห้องโปรโมชั่นส่วนลดสูงสุด 500,000 บาทแถมฟรีค่าใช้จ่ายวันโอนค่าจองพร้อมทำสัญญาเพียงแค่ 10,000 บาทเท่านั้นวันนี้ผมมี9ยูนิตที่ราคาดีที่สุดในโครงการมาให้ดูครับชอบห้องไหนชอบมุมไหนเลือกได้เลยครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับกับ9ยูนิตสวยที่ราคาดีที่สุดในโครงการนะฮะตอนนี้ผมขออนุญาตแนะนำวิธีการจองซื้อดังนี้ครับสำหรับผู้ที่สนใจนะครับผมขอแนะนำระบบการจองซื้อผ่านเว็บไซต์ termas.com นะครับก่อนอื่นครับคลิกเข้าไปที่เว็บไซต์ termas.com เมื่อเข้าไปแล้วนะครับทำการสมัครสมาชิกเพื่อเข้าสู่ระบบหลังจากนั้นนะครับท่านก็สามารถเลือกชมยูนิตที่สนใจนะครับเมื่อเลือกได้แล้วกดจองครับเมื่อกดจองเข้าไปแล้วนะครับก็จะปรากฏหน้าให้กรอกข้อมูลส่วนตัวนะครับและเลือกช่องทางการชำระเงินซึ่งท่านสามารถเลือกได้ถึง3ช่องทางด้วยกันครับไม่ว่าจะเป็นบัตรเครดิต Visa หรือ Mastercard นะครับหรือจะใช้อินเทอร์เน็ตแบงกิ้งก็ได้ครับหลังจากนั้นนะครับระบบจะส่งข้อมูลเพื่อออกใบเสร็จและใบกำกับภาษีไปยังอีเมลของท่านนะครับเท่านี้นะครับท่านก็จะสามารถเป็นเจ้าของยูนิตสวยพร้อมราคาพิเศษของเราได้แล้วครับและนั่นก็คือทั้งหมดสำหรับวันนี้ครับอย่าลืมนะครับอยากจะซื้อคอนโดที่มาพร้อมกับโปรโมชั่นและส่วนลดต่างๆมากมายคลิกเข้ามาดูได้ที่เว็บไซต์ termas.com ครับแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ